بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى أيضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันอาทิตย์และให้เรามีคำมั่นสัญญากับอัลเลาะห์ไว้นะครับถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อหน้าที่จะต้องมารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเอาติดตัวไปอิสลามเพราะนั้นฟะมัยยะบะตะกิยรอนอิสลามดีนัมฟะลายุกบะละมินฮุใครก็ตามเอาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนาอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาในอาคิเราะห์เขาจะเป็นคนที่ขาดทุนพี่น้องครับถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าฟังและคิดเนี่ยอายะเดียวเนี่ยอธิบายกันทั้งวันมันก็ไม่จบยังไงแล้วครับถ้าจะถามว่าดุนยาที่มันวิกฤตอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นต้นเหตุพี่น้องตอบได้ไหมครับนี่คือการเรียนการสอนไงถ้าฟังแล้วไม่คิดเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกครับอัลลอฮ์บอกไงเพราะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งไม่มีศาสนาใดสูงส่งเกินกว่าอิสลามถ้าถามว่าโลกดุนยาที่มันระอุที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นต้นเหตุเรื่องดุนยาเนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ในดุนยาไม่เอาอิสลามมาใช้ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนใช่หรือเปล่าเอาผมถามง่ายๆเพื่อจะมีคำตอบในหัวใจของเราที่เรามาต้องเรียนที่เราต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่เราจะต้องแบ่งเวลามารับรู้ในอัลกุรอานของอัลลอฮ์เพื่ออะไรตอบได้ไหมครับต้องให้สมองเนี่ยทำงานบ้างไม่ใช่ฟังแล้วก็หลับน้ำลายยืดไม่ต้องมาชัดไหมครับมาศึกษามาเรียนรู้มาหาความเข้าใจเพื่ออะไรตอบครับอะไรนะเพื่อว่าวันที่จบชีวิตจะได้กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ได้โดยไม่ต้องมีใครสอนงั้นมาทำไมใช่ไหมเพราะนั้นการศึกษาการเรียนรู้สำคัญไหมครับและอายุเรามาเท่าไหร่แล้วเวลานี้เท่าไหร่แล้วจำไว้ถึงจะ90ก็ไม่มีปัญหาเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายมีไหมครับไม่มีวันที่เบาที่เนรคุณกับอัลลอฮ์กับตัวรู้ไหมนบีพูดให้ฟังเหมือนคนคนหนึ่งเดินทางไปกลางทะเลทรายขี่อูฐและเสบียงบนหลังอูฐครบทุกอย่างเลย
พี่น้องครับอยู่ๆเนี่ยอูดสลัดเจ้าของตกเพลนเลยพี่น้องครับเจ้าของหมดท่าแล้วนอนอยู่ที่ร่มไม้เอามือไก่หน้าผากหมดท่าแล้วอูดแล้วก็เสบียงบนหลังอูดไปหมดแล้วพี่น้องฟังและคิดนะกำลังสิ้นหวังอยู่นั้นอูดกลับมายืนข้างเจ้าของเจ้าของนี่โคตรดีใจมากๆเลยดีใจมากเลยที่อูดกลับมาตกใจก็ลุกขึ้นจับตังโอดอูดและบอกไงรู้ไหมนี่คือความดีใจของคนชั่วที่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ท่านน่ะเป็นบ่าวของฉันฉันนี่เป็นพระเจ้าของท่านความดีใจของอัลลอฮ์ที่คนชั่วคนเนรคุณกลับตัวแล้วก็เราจะจมปักอยู่กับเรื่องไม่รู้จนตายหรือไงเมื่ออัลลอฮ์เปิดประตูให้กับเราแล้วพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะโต๊ะเนี่ย80กว่าแล้วหัดยาเท่าไหร่ครับ7ครับขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมต้องขอบคุณล่ะคอยรุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอามะละฮูอามะลูฮูคนที่ดีของอัลลอฮ์นั้นคือคนที่อายุยืนและมีผลงานที่ดีงามติดตามไปด้วยฉะนั้นเรายังเดินมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างองค์ประกอบมีรถมีอะไรต่อมีอะไรแต่บางคนเนี่ยพี่น้องครับ ทำงานมา5วันขายของ5วันพอวันเสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนเพื่อจะไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่อย่างนี้นะฉลาดหรือโง่อย่าไม่ใช่หยาบนะผมพูดนะไม่หยาบนะฉลาดหรือโง่พี่น้องถามว่าดุนยาเนี่ยเนรคุณสุดๆอัลลอฮ์ให้ริซกีไหมเนรคุณสุดๆด่าอัลลอฮ์ด้วยทำกระตูล้อนบีด้วยอัลลอฮ์ยังให้รวยกาเฟสไงนี่ไงผลของการศึกษาได้อะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่คิดก็อยู่ไปวันๆสว่างแล้วก็ทำงานมืดแล้วก็นอนเดี๋ยวก็ตายอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นคนกาเฟสที่มีเป็นแสนล้านเนี่ยพี่น้องอิจฉาเขาหรือสงสารเขาตอบครับสงสารเขาไหมเพราะเวลาเราดูทีวีเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากมายก่ายกองในทีวีเราดูคนเหล่านี้เราสงสารเพราะถ้าเขาจบในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ที่อยู่ของเขาคืออะไรนี่ไงฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ลากให้เรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยมีร้อยล้านแรกไหมครับพันยะให้เราออกจากอิสลามนะเอาไหมแต่มีไหมครับอีกมากมายก่ายกองอยู่ในอิสลามแต่ไม่รู้บุญคุณของอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับฟังให้ดีนะครับกุลลุอุมมะตินกุลลุอุมมะตีมุอาฟันอิลันมุญาฮิรินคำนี้หนักมากและเมื่อผมยกมาแล้วเนี่ยต้องเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันทั้งหมดนี่แหละได้รับอภัยหมดอุมมะห์ของฉันทั้งหมดเนี่ยได้รับอภัยหมดนอกจากคนชั่วและไม่แคร์ใครน่าคิดนะครับคนชั่วและไม่แคร์ใครทำชิริกทำบิดอะห์มากมายก่ายกองไม่สนอะไรทั้งสิ้นพอเขาขอบริจาคในเรื่องของอาคิเราะห์ไม่ให้ไปบริจาคสนับสนุนไอ้สิ่งที่สวนทางกับท่านรอซูลพี่น้องครับทุกบาททุกสตังค์ที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจะถูกสอบถามต่อหน้าอัลเลาะห์มั้ยวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเราจ่ายอะไรบ้างฟังให้ดีนะครับลันตะซูละกอดมาอับดินยอมัลกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้วันอาคิเราะห์ฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอ์จนกว่าแกจะถูกสอบถามถึง4ประการต่อไปนี้เพราะนั้นคนที่เป็นพี่น้องเราเขาไม่มาเนี่ยเสียใจไหมครับรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียววันหยุดก็ไม่มีเวลามีหนำซ้ำยุ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าอย่าเปิดประตูในดุนยาว่ายุ่งนะถ้าเปิดประตูในดุนยา1ประตูว่ายุ่ง
ไซตอนจะเปิดให้กับท่านอีก10ประตูต่อไปหมดโอกาสแล้วที่จะมาอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ที่จะแบ่งเวลาอ่านกุรอาน1ประการแรกลันตะซูลุกอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้วันกิยามะอัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอินจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการอะไรบ้างครับพี่น้องเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการ4ประการเราก็เจ๊งแล้วไม่ต้องเยอะหรอกครับ4ประการเราก็เจ๊งแล้วแล้ววันนั้นอะไรตอบครับอะไรตอบครับมือตอบอวัยวะทุกส่วนตอบหมดเพราะปากเคยโกหกตอแหลกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทับอย่าพูดนะอวัยวะที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ไปยังไงเคยล้วงเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาไหมทำไมเราจึงมีการบริจาคอยู่เยอะพี่น้องนะทุกสี่ทุกช่องเนี่ยผมอยู่สี่ช่องทำไมต้องเรียรายขอบริจาคพี่น้องนึกออกไหมเนี่ยเพราะนั้นเวลาผมมาพี่น้องเวลาผมพูดเนี่ยจดไว้บ้างผมจะมาถามเดือนต่อไปทำไมเรื่องบริจาคจึงพูดกันไม่หยุดยั้งพี่น้องรู้ไหมอยากรู้ไหมล่ะก็มีแม่ในกุรอานว่าอาจารย์อบิดีนมี 5,000 ต้องบริจาค 2,000 มีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยก็ได้บุญแต่ใจต้องบริสุทธิ์เพราะมีคนจนกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับเขาไปตลาดเป็นตัวบทหะดีษนะครับและเขาอยากจะกินของที่มีค่าแต่สตังค์ไม่มีเขาก็เนียดว่าเอาราคาทุเรียนลูกหนึ่งประมาณสัก300เขาเนียดว่าไอ้300เนี่ยแต่ฉันไม่มีตังค์หรอกฉันเนียดเป็นอาคิเราะห์ทั้งหมดก็กลับไปหานบีถามว่าอย่างนี้เนี่ยจะได้บุญไหมนบีบอกถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างไหนได้ล่ะฉะนั้นผมพูดหนักนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาคนที่ไม่บริจาคเลยคือโง่สุดๆหนักไหมคำนี้ทั้งชีวิตไม่เคยบริจาคเลยฉลาดหรือโง่ก็เราไม่ได้บอกนี่ต้องเท่านั้นเท่านี้บาทหนึ่งได้สวรรค์ไหมทำไมเราตันนีล่ะตอบผมได้ไหมเนี่ยตันนี่เพราะเราฟังศาสนาและไม่เข้าใจใช่หรือเปล่าไหนของเราตอบครับไหนของเราไหนของเราตอบสิตานี่ของเราป่ะของอัลลอฮ์เขาให้มารักษาให้ดีหูของใครครับของอัลลอฮ์ให้เรามาฟังอะไรฉะนั้นพี่น้องครับทุกวันเนี่ยที่ดุนยามันว้าวุ่นเพราะอะไรครับพี่น้องที่ดุนยามันว้าวุ่นเนี่ยเพราะอะไรครับพี่น้องต้องเน้นเพราะเราใช้ทุกอย่างผิดที่หมดเลยใช่หรือเปล่าตาเราไปมองอะไรโอ้โหละครเรื่องนี้มันจริงๆ จบไหมครับฟังเพลงกุรอานไม่ฟังลิ้นดูอาไม่กล่าวพอดูอาไม่กล่าวก็จะมีเรื่องช่องโหว่แล้วครับช่องโหว่ของลิ้นคืออะไรพูดเรื่องของคนอื่นไม่เอาดูอามาอ่านเลยแต่ละวันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเดี๋ยวผมจะถามนะครับถ้าไม่ตอบผมถือว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับนะครับฟังและเตรียมคำตอบด้วยมันกอรออะฟีเยาเมนวะไลและเตนคอมซีนาอายะตันลัมยุกตับมินันกอฟิลีนฟังคำแปลให้ดีนะใครก็ตามอ่านกุรอานในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง50อายะเขาจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นคนที่หลงลืมเช้าขึ้นมาหลังซุบฮ์ใครอ่านกุรอาน50อายะบ้างยกมือไม่ใช่ลูกศิษย์ผมไม่ใช่ลูกศิษย์ผมไม่ต้องการหรือที่จะไม่ให้อัลลอฮ์บันทึกว่าเป็นคนที่หลงหรือไม่ต้องการหรือครับเอาดุนยามายุ่งใครก็ตามตื่นขึ้นมาเอาดุนยามาไว้ตรงนี้ระหว่างสองคิ้วเนี่ยความยากจนอัลลอฮ์จะให้จนจนจบงานทั้งหมดจะเละเทะหมดก็เอาดุนยามายุ่งผมถามว่าค
คนเอาดุนยามาไว้ก่อนอาคิเราะห์นี่คนโง่หรือคนฉลาดฮะอายุระปูนี้แล้วอ่ะฉลาดหรือโง่เอ้าแล้วไม่ได้ฟังศาสนากันเลยหรือฟังแต่ไม่ได้คิดใช่หรือวะเพราะนั้นผมสอนนี่สอนให้คนคิดสอนให้คนตึกตองมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเรามาวันนี้เราได้อะไรไปนี่ไงนบีบอกไว้ใครครับมังกานัตอาคิรอตุฮัมมะฮูจาลัลลอฮูกินาฮูฟีกอลบิฮีวะจามาลาฮูซัมลาฮูวะตัตฮุดดุนยาวะยะรอกิมะตุนอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาห์พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามตื่นเช้าขึ้นมาตื่นตีสามโต๊ะนอนกลางคืนหลังอิซานะนอนนะตื่นปั่นไหนประมาณตีสามแล้วหลับไหมไม่หลับต่อไปแล้วแล้วมาทำอะไรตื่นมาทำอะไรนั่นไงหนึ่งกิยามุลเลนสองรอกอัตให้สลามสองรัตให้สลามแล้วก็ปิดด้วยวีเตสหนึ่งรอกอัตแล้วก็รอละหมาดซุบฮ์อ่านกุรอาน50อายะห์ซุบฮ์พอดีพอซุบฮ์เสร็จงานดุนยาอัลลอฮ์เขาเตรียมไว้ข้างหลังแต่เราเนี่ยทำดุนยาจนลืมลืมอะไรรู้ไหมพี่น้องทำดุนยาจนลืมว่าใครให้ริสกีจริงหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพราะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเคยเนรคุณเคยกินเหล้าเคยทำชั่วเคยไม่ละหมาดวันหนึ่งคิดถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับหะดีษกุรซีนบีพูดเอาไว้มันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คือไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป็นวาใครทำตัวใกล้ชิดเดินหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์เข้ามาหาเขาศอกนี่มันตะกอรบะอิซิรออันใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเร็วๆกว่าอัลลอฮ์วิ่งแต่ทุกวันนี้เราเคยคิดที่จะเดินเข้าหาอัลลอฮ์บ้างไหมเราเคยคิดในการที่จะเดินเข้าหาอัลลอฮ์บ้างไหมพี่น้องเพราะนั้นเวลาผมสอนพี่น้องเนี่ยผมภูมิใจผมสุขใจที่ได้คุยเรื่องคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลให้พี่น้องได้รับรู้เพราะอย่างนั้นพี่น้องครับใครเช้าขึ้นมาก็เอาอาคิเราะห์ไว้ข้างหน้านะแล้วก็เอาดุนยาเนี่ยไว้ข้างหลังยะอัลลอฮุกินาฮุฟีกอลบิฮีแล้วโหคำพูดของท่านรอซูลนี่เถียงไม่ได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเช้าขึ้นมาต้องเอาอาคิเราะห์ไว้ก่อนเลยอัลลอฮ์จะให้ความร่ำรวยนั้นอยู่ในใจอยู่ในใจเนี่ยพอเพียงทุกอย่างวะยามาลาหูซัมลาหูและอัลลอฮ์จะให้งานของเขานั้นเป็นงานที่สมบูรณ์ทุกอย่างและอัลลอฮ์จะให้ดุนยากับเขาในอวกองไว้ข้างหน้าเลยมันมีแต่คำว่าพอมันมีแต่คำว่าพอแต่บุคคลที่ไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมังกานะดุนยาฮัมมะฮูยะอัลลอฮฟักรอฮูไบนะอัยนัยใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับดุนยาบางทีออกจากบ้านตีสี่ไม่ทันละหมาดเรียกลูกตีสี่ไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์จะให้ความจนมาอยู่ระหว่างสองคิ้วตายไหมทีนี้ฮะและจะให้งานของเขาเละเทะหมดพี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรก็หมายความว่าแต่ละวันนี่เราทำกันให้ง่ายก่อนตื่นขึ้นมาซุบฮีผมตั้งร้านเนี่ยนะครับต้องสว่างแล้วกับภรรยาเนี่ยนี่จัดเรียบร้อยเดี๋ยวไปก็ต้องไปตลาดไปจ่ายตลาดแล้วต้องไปนอนที่สถานีโทรทัศน์หอกระจายข่าวไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก2วันแล้ว
หอไม่ได้ยินสายมันช็อตเดี๋ยวให้ช่างไปดูเพราะผมทำหอกระจายข่าวมา25ปีลุยหนามลุยศัตรูทั้งนั้นแต่อัลลอฮ์ก็ให้ไม่งั้นในกุรอานไม่บอกหรอกว่าบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนไอ้อย่างที่อัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยเยอะไหมครับใช่ไหมฉะนั้นอดทนทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องทั้งหลายครับผมคิดว่ามีนะที่อยู่ที่เนี่ยบางครั้งเราอยู่ในหมู่เก็มหนึ่งเสียงอาจารย์เกือบไม่ได้ยินและในหมู่เก็มนั้นไม่มีการเรียนการสอนผมถามว่าลูกหลานเราจะอยู่ยังไงหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกหลานอยู่ไงทุกวันนี้โลกทั้งใบอยู่ในมือเขาใช่ไหมใช่ไหมครับลาตักนาตูมิรอห์มาติลละอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราใครเป็นเจ้าของครับยอมไหมถ้ายอมนู่นอัลลอฮ์ยิ่งขอมากอัลลอฮ์ยิ่งดีใจเดี๋ยวอัลลอฮ์เปิดเองที่ผมบอกอ่ะอินนัลลซีนะกอลูร็อบบูนัลลอฮ์ผู้ที่บอกว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดไม่ว่าสถานการณ์การเวลาบาลาจะเปิดเกิดขึ้นกับเรามากมายแค่ไหนก็ตามแต่ตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูคนเหล่านี้มะลาอิกะห์จะลงมาหาเขาและมาปลอบใจเราก่อนจะตายหัจญานะใจดีๆอย่ากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ในขุมนรกหรืออาซาบกุโบรวะลาตะฮซะนูอย่าเศร้านะวะบัสซิรูบินญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนจงรับข่าวข่าวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้เราจริงกับอัลลอฮ์ขนาดไหนอัลลอฮ์จะส่งคนมาดูแลภรรยาเราและลูกของเราง่ายไหมครับถ้าเราจริงกับลูกเราจริงกับภรรยาเราจริงกับอัลลอฮ์เวลาเราจบชีวิตไปแล้วที่เป็นสามีอัลลอฮ์จะให้คนดีกว่าเรามาดูแลครอบครัวและมรดกของเราแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วกับภรรยากับลูกไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาอัลลอฮ์จะส่งคนที่ชั่วที่เลวกว่าเรามาดูแลมรดกและลูกหลานของเราไปสิครับไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนี้ไม่มีตังค์เชิญผมไปได้จริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยผมไปพูดที่สมุทรสาครเนี่ยคราวเดียวเลิกเลยและหมู่บ้านอยู่ในกลุ่มกาเฟ่ลูกหลานจะเหลือไหมครับเพราะอัลลอฮ์ให้ริซกีมาไม่กล้าใช้ไปในทางของอัลลอฮ์แล้วหมดไปยังไงนี่โรงเรียนหยุดไงค่ายที่อนุรักษ์เขาเปิดค่ายครูบาอาจารย์เนี่ยผมถามพี่น้องว่าเหนื่อยไหมฮะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัดนะเวลาท่านเศร้าเวลาท่านขุ่นหมองเวลาท่านยากจนท่านอาศัยใครฮะแน่นอนละสายล้อเนี่ยอาศัยใครเป็นสื่อคนมีความรู้ใช่ไหมเลี้ยงดูเขาด้วยเลี้ยงดูเขาด้วยพี่น้องถามว่ากทมเนี่ยถ้าขาดคนเก็บขยะ5วันน่ะรถวิ่งได้ไหมนี่ผมเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นนะอย่าบอกว่าเป็นของกูโทษนะครับใช้คำหนักหน่อยของกูของกูของกูพอของกูแล้วให้ใครได้ไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับฟังแล้วก็พิจารณาฟังแล้วก็ตรึกตรองพี่น้องหัตยาไปอนุรักษ์ป่ะเมื่อวานเนี้ยนี่อัลโหลอัลโหลนี่เมื่อวานไปอนุรักษ์ป่ะโอ้ยังจำหน้าได้ฮัมดุลิลละเมื่อวานเข้าไปอนุรักษ์อนุรักษ์ชั้นล่างคนเต็มครับพี่น้องแล้วเราอยู่ที่ไหนไปสิครับทุกก้าวเดินที่จะไปรถจะไปเดินหรือไปอะไรก็ช่างลบความผิดแล้วก็เพิ่มความดีถ้าเราไปจบชีวิตกลางทางก็เอาสวรรค์ไปอย่าให้มีเวลาว่างช่องทางที่จะไปสวรรค์ใช้ให้มันไปเต็มๆเพราะ5วันเราประกอบอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมและ2วันทำไมให้กับอัลเลาะห์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องถนัดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะถ้าไม่บอกซะหน่อยก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมคนที่เลื่อนชั้นเป็นมุมินคนที่เลื่อนชั้นเป็นมุตตะกีนคนที่เลื่อนชั้นเป็นมุซินีนมันจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันฆ่ากันมันยิงกันทำไมล่ะครับ
อิสลามนะบอกมาตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วละลุงบอกไหมป่ะฉะนั้นต้องขอบคุณต่อเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาเป็นมุสลิมกับพี่น้องอีกมากมายไก่กองอยู่ยังไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่คิดเราจะแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกมา 1,400 กว่าปีแล้วอะไรครับพี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟิวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริสซอบิรีนอัลลอฮ์บอกเราสอบเจ้าแน่นะล้านเปอร์เซ็นต์สอบถึงความหิวความกลัวความตายความยากจนอดสูแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ออกดอกออกผลแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องครับดุนยานี่เป็นโลกแห่งความสุขหรือโลกแห่งความยากลำบากเป็นโลกแห่งความยากลำบากความสุขที่ได้กับเราก็ต้องถือว่าเราแปลเป็นไทยให้ฟังง่ายๆก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมป่ะพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคนที่อัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะๆเนี่ยเขาทำไงครับเขาตกใจนะเขาตกใจนะคนที่อัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะๆนะไม่ใช่เขาดีใจเพราะเขาตกใจทำไมล่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์สอบฉันอีกแล้วใช่ไหมครับผมพูดเนี่ยคงไม่ผิดนะอัลลอฮ์สอบฉันอีกแล้วคนที่เขาฟังศาสนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเขาได้ริซกีเขาตกใจว่าโอ้อัลลอฮ์สอบฉันอีกแล้วพอสอบฉันอีกแล้วปั๊บเนี่ยที่ได้กำไรปีนี้เป็นล้านสองล้านเนี่ยต้องให้กับใครด้วยอ้าวอยู่ข้างบ้านเรายากจนเรียนดีแต่เราไม่เคยหยิบยื่นนั่นเราเป็นแขกไม่ใช่มุสลิมใครให้อะริซกีที่รวยมาน่ะใครให้ยอมไม่ว่าอัลลอฮ์ให้แล้วทำไมอัลลอฮ์บอกว่าฉันให้มาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะดูเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของคนที่บอกว่านี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูคนหน้าด้านคนเนี่ยมีเหมือนกันสองวันใช่ไหมครับวันไหนอ่ะวันเกิดมีใครติดแหวนเพชรมาราคาเป็นล้านยกมือขึ้นวันตายเหมือนกันไหมจะเป็นกษัตริย์จะเป็นคนเศรษฐีหรือยากไร้ยากจนเหมือนกันไหมครับผ้าสามผืนไม้โลงหมอนดินคิดอย่างนี้สิครับพี่น้องมันจะได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าบัตซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนยังไงล่ะครับอัลลาซีนาอิซาซอบัตุมมุซีบัตุมบุคคลซึ่งในเมื่อบาลาหรือความพิบัติมาเกิดขึ้นกับเขากอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนเหล่านี้กล่าวว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะกล่าวคำนี้ตกใจมั้ยครับและน่าคิดมั้ยครับที่อัลเลาะห์บอกและนบีบอกทำไมล่ะเวลาโดนบาลาค่อยกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนรู้ไหมเพราะอะไรและเมื่อบอกให้เรากล่าววาญิบต้องรู้ความหมายไหมนี่ไงพี่น้องอินนาลิลลาฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์จบไหมครับบาลาแค่ร้องไห้มันเป็นธรรมดาที่นบีก็ยังร้องไห้แต่ถ้าเราฟังแล้วไม่คิดฟังแล้วไม่ติดตองพี่น้องครับคนที่เข้าใจศาสนานี่จะเกิดอะไรขึ้นในดุนยานี่ความคิดมันมาทันทีนะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอกล่าวคำนี้พี่น้องครับมันจะโดนอะไรก็ช่างฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิอัลลามูอิบาดัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงทราบเถิดโอ้เบาของอัลลอฮ์เอ๋ยอันนั้นมุสลิม
แท้ที่จริงคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราๆและมุสลิมะเนี่ยยุฟตานุฟีฮาซิดดุนยาบิอันวาอิมินันฟิตันเขาจะถูกทดสอบในดุนยานี้ชนิดของการทดสอบอย่างหนักๆผมถามว่าที่มาเนี่ยสอบหรือเปล่าอัลลอฮ์มึงจะไปไหนกูเห็นมึงไปฟังทุกอาทิตย์ในศาสนาเอาจริงไหมมีคนพูดไหมและถ้าเราตัดใจไม่ได้เจ๊งมันเลยพวกนี้ชัยฏอนเห็นตัววงซิกรอลเข้าไม่ได้แต่วงชั่วๆเข้าไปร่วมตัวได้เราเป็นบ่าวของใครพี่น้องชัยฏอนมันบอกไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังละอักอุดันนะละหุมซิรอตกันมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกให้ฟังว่าชัยฏอนมันบอกคำนี้แน่นอนเราจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงโอ้โหพี่น้องครับพอจะมาฟังศาสนาเนี่ยโอ้โหมันยุ่งไปหมดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งนะซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าถ้าเราเปิดประตูยุ่งในดุนยาชัยฏอนจะเปิดให้กับเจ้าอีก10ประตูฟังแล้วก็คิดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเขาจะจัดผมบรรยายที่อนุรักษ์ด้วยอากีมบอกแล้วผมไม่มีเวลาว่างอันอติหัวข้อวันเสาร์ใหม่นี้ชอบเหลือเกินครับพะยะถ้ามุสลิมไม่เข้าใจอิสลามวันที่15นี้ที่อันอติจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามุสลิมไม่เข้าใจอิสลามก็เป็นแขกไงลูกก็แขกพ่อเป็นแขกแล้วลูกก็ต้องเป็นแขกนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะฉะนั้นชนิดต่างๆของการทดสอบรวยสอบไหมครับจนสอบไหมครับทีนี้พอเข้าใจศาสนาทั้งหมดเคลียร์ลงตัวไหมครับพอเข้าใจศาสนาสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้กำไรปีนี้เป็นล้านหอพักเป็นร้อยห้องเต็มหมดแต่มีอยู่อายะหนึ่งอ่านแล้วขนลุกลาบัสตัลลอฮุริซกะลิอิบาดิฮิลาบากาวฟิลอัรฎพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าอัลลอฮ์เนี่ยให้กับเบาตามที่มันขอนะขอล้านได้ล้านขอสองล้านได้สามล้านอัลลอฮ์บอกเลยมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินพี่น้องว่าจริงไหมอีตอนจนเนี่ยขึ้นอัลลอฮ์ลงรอซูลขึ้นอัลลอฮ์ลงรอซูลพอรวยปั๊บไอ้นี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูต้องพูดให้เห็นภาพพี่น้องว่าจริงไหมล่ะครับซาลาบ้างอ่ะโอ้โหอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานนี่หมดเลยถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีกับฉันฉันจะเป็นคนมุตตะกีนจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์จะเป็นคนซอลิฮีนอย่างนั้นอย่างนี้พออัลลอฮ์ให้ริสกีมันเท่านั้นแหละนบีส่งให้ซอบาไปเก็บซะกาตมันบอกว่าเฮ้ยนบีส่งคนมาเก็บภาษีได้ไงวะเนี่ยพี่น้องจำไว้นะจำไว้นะขอแล้วขอหมื่นหนึ่งได้ 2,000 สุญูดเลยครับสุญูดเลยครับเอาอายะไหนมาสุญูดนะก็ตะกี้ไงถ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้แผ่ความเมตตาให้กับเบาขอเท่าไรได้เท่านั้นมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินอ๋อฉันขอหมื่นหนึ่งอัลลอฮ์ให้ 2,000 สุญูดเลยครับแสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันให้เข้าใจไว้ด้วยแต่คนที่ไม่ฟังศาสนาดีใจไหมครับโอ้โหขอหมื่นเดียวอัลลอฮ์ให้หมื่นห้าโคตรดีใจเลยแต่กูไม่ให้ใครหรอกเอาจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมเนี่ยแต่อัลลอฮ์นั้นจะให้กระเบาตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่ใช่เจ้าประสงค์เพราะอัลลอฮ์น่ะรู้เห็นทุกอย่างว่าทำอะไรสรุปว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้เบาต้องสยบและสยดครับพี่น้องฉะนั้นยุฟตานุฟิสระถูกทดสอบให้ได้รับกับความสุขยุฟตานุบิดระถูกทดสอบให้ได้รับกับความทุกข์สอบทั้งหมดฮันยัสกุรุบิลอูลาวะฮันยัสบิรุบิสซานีอัลลอฮ์จะได้เห็นว่าบ่าวนั้นจะอดทนจะขอบคุณต่ออันแรกและจะอดทนต่ออันสองไหมยุฟตานุบิลกินาถูกทดสอบให้รวยวัลฟักรถูกทดสอบให้จนยุฟตานุบิสซิฮะถูกทดสอบให้สุขภาพดีวัลมัรดีและเจ็บป่วย
ยุบตโนบินเอาลาดวันอุกไปถูกทดสอบให้มีลูกมากและเป็นหมันสรุปชีวิตในดุนยาคือสอบทั้งหมดครับแต่ผู้ที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นที่จะรู้เข้าใจยังผมถามเดือนหน้านะว่าพูดอะไรไปบ้างนบีพูดตะอัรอบอิลัลลอฟิรอคอท่านจงรู้จักอัลลอฮ์นะในขณะที่สุขภาพท่านดีและก็รวยยะอริบกะฟิสิดดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตใครครับที่จะเข้าใจอย่างนี้นอกจากคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นพอเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ให้กำไรปีนี้5ล้านตกใจเลยครับตกใจเลยโอ้โหอัลลอฮ์สอบฉันอีกแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินพออีตอนที่อัลลอฮ์ให้รวยเรารู้ว่าอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์จะสอบให้เราจนไหมครับต่อไปจะสอบให้โดนบาลาไหมครับน้อยแต่โดนน้อยเพราะตอนรวยรู้ว่านี่อัลลอฮ์สอบฉันที่นี่คนไม่ได้ฟังศาสนาอ่ะโอ้โหดูนี่ความสามารถของฉันทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ๊งเลยคนพวกนี้เวลาโดนบาลาครับวิ่งหาใครคนแขกเนี่ยอัลลอฮ์แต่ตอนมันมีสุขภาพดีมันไม่รู้จักอัลลอฮ์เวลายกมือขอดุอาอีตอนรวยไม่เคยทำตามหน้าที่ทะเลาะบอกอัลลอฮุมมาไอ้นู่นไอ้นี่อัลลอฮ์บอกกูจำเสียงมึงไม่ได้วะแล้วว่าไงอ่ะกูจำเสียงมึงไม่ได้เสียงใครเนี่ยเพราะไอ้ตอนเราให้แกนี่แกไม่รู้จักเลยพี่น้องอยากจะให้อัลลอฮ์เล่นเราตรงๆไหมอยากจะฟังไหมล่ะอยากจะฟังไหมครับฟังให้ดีนะว่าอาตูหุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอาตากุมอัลลอฮ์บอกจงนำมาให้กับพวกเขานะทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้แก่ไว้เอายกมือที่ไหนของเราฮะไหนของเรานี่ไงอันนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกเราเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเวลาอัลลอฮ์ให้เรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ดูไหมว่าเราจะจ่ายไปยังไงจำไว้พี่น้องครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเบาที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นจะเป็นบุคคลที่เกิดอะไรก็ช่างในดุนยาเนี่ยข้างบนนู่นเขาให้เกิดเวลาให้เกิดปั๊บกับใครนะครับวะอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักละฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเจ็บปวดไหมครับคำพูดของอัลลอฮ์เจ็บปวดไหมครับนะฉะนั้นที่มีการบรรยายแต่ละอาทิตย์เนี่ยหมดเท่าไหร่ครับหมดเกือบหมื่นเนี่ยผมรู้พี่น้องทั้งหลายแล้วก็เขาจนไปกว่านี้ไหมหัวใจเขารวยไหมครับพี่น้องเพราะนั้นบ้านใครที่ไม่มีค่าวิทยากรเชิญผมครับอาบิดินฮัสซันจะไปเองและไม่ต้องไปแคร์หรอกคนรอบบ้านทำอะไรบ้างที่ไม่มีคนด่านบีนะสุดยอดของคนใช่ไหมพวกมุชริกินมากาดาจนนบีถึงนายันและเราเป็นใครเพราะผมนี่เป็นคนที่พูดไม่เอาใจคนฟังถ้าเอาใจพี่น้องได้อะไรจากผมไปวันนี้ต้องเอาใจใครจบไหมครับเพราะอะไรครับหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกใครดูแลอัลลอฮฺอักบัรพูดอัลลอฮ์รักคนเกลียดเรามารักเราเองแหละยะเอาผมจะเล่าให้ฟังเล่าว่ายังก็ไม่รู้บลอโดนกับผมอย่างหนักคนยากจนคนเนี้ยมีลูก 3-4 คนและขาด้วนจะขับรถไปที่บ้านผมประจำผมก็จะซื้อข้าวสารไว้ให้เขามาก็ให้กระสอบเราก็ไม่ค่อยมีตังค์มาวันนั้นก็ให้ไปกระสอบนึงก็คิดนะเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้กับเราวันศุกร์ด้วยงี้ตะกี้ใครไม่รู้มากินก๋วยเตี๋ยวจานนึงน่ะก็ให้ 1,000 ตีทอนตังค์ก็ไม่เอาหนึ่งแล้วนะอัลลอฮ์ให้หลานขับรถไปเยี่ยมพ่อเขาที่โรงพยาบาล3 ทุ่มรถผมพังหมดเลยอยู่ในรถ4-5 คนไม่เป็นไรรถน่ะขายได้13,000แล้วก็คู่กรณีเขาให้มาอีก25,000คนยากจนก็รับพี่น้องครับพออของอนาสให้มาอีก30,000
ได้รถใหม่นั่นไงฮะถ้าไม่รักจะสอบไหมกูไม่สอบมึงรักกูดอสอบมึงจะได้มึงด่ากูทุกทีใช่ป่ะพี่น้องทำยังไงให้ศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจศาสนาชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะสุขทางด้านจิตใจร่างกายมันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอิซารอไอตัลลอฮุยุติลอับดะมินัดดุนยาอะลามาอาซียิฮิมายูฮิบอัลลอฮุอักบัรเมื่อท่านเห็นว่าอัลลอฮ์น่ะได้ให้กับบ่าวในดุนยานี้ยิ่งให้ยิ่งเนรคุณยิ่งให้ยิ่งทรยศพี่น้องครับฟะอินนามาฮุวัสติดรอตนั่นคือล่อให้ตายใจฟังแล้วเก็บไปคิดนะยิ่งให้ยิ่งเนรคุณยิ่งให้ยิ่งทำชิริกยิ่งให้ยิ่งทำบิดานั่นคือล่อให้ตายใจพี่น้องครับมีทุกคนนั่นแหละครับพี่เราน้องเราออกครัวไปแล้วที่ทำบิดาเราทำไงครับขอดุอากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของขอดุอากับอัลลอฮ์สุญูดขอกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อนบีได้พูดคำนี้นบีอ่านอายะห์เนี่ยกุรอานนี่มันเฉือนหัวใจคนนะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมที่ผมสอนเนี่ยเอาข้อคิดมาให้กับพี่น้องเยอะๆเนี่ยเวลาพี่น้องไปอยู่ตั้งหากเวลาโดนบาลาจะได้คิดถึงคำสอนอันนี้ได้เข้าใจหรือยังฉะนั้นฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮิฟะตานาอะลัยอะบาวาบะกุลลิชัยอ์นฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องครับเมื่อนบีได้พูดหะดีษตะกี้ใช่ไหมยิ่งให้ยิ่งเนรคุณยิ่งให้ยิ่งเนรคุณนบีก็หยิบอายะนี้มากำกับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาเตือนลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนอัลลอฮ์เตือนแล้วเตือนเล่าเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวหลานที่รักถูกรถชนบนถนนตายติดถนนเลยไม่คิดไม่พิจารณาไม่ติดตองฟังให้ดีนะครับในเมื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนในดุนยานี้ฟะตานาอะลัยอะบาวาบะกุลลิชัยอ์นฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูอัลลอฮ์บอกเลยเราจะเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้นทุกประตูทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เอาไปเลยฟังนะครับฟังและคิดตามด้วยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งมันดีอกดีใจที่อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันนึกว่าอัลลอฮ์รักเข้าใจนะครับมันนึกว่าอัลลอฮ์รักคนส่วนใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์สนับคนส่วนใหญ่จะอย่างนั้นในระคุณหนักยังได้ริซกีทำมาหากินเงินทองมากมายก่ายกองจนกระทั่งมันดีอกดีใจมันนึกว่าอัลลอฮ์รักพอมันเพลินดีครับฟังคำตอบของอัลลอฮ์อักษนาหุมบักตะตัมฟัยซาหุมมุบริซูนมันกำลังเพลินอยู่กับเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้มันนึกว่าอัลลอฮ์รักเราเอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงครับพี่น้องคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองไม่ได้แบ่งให้กับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเพราะนั้นผมพูดจริงๆครับพูดกับอัลลอฮ์ด้วยถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันและฉันไม่บริจาคไม่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ให้ฉันจนอยู่อย่างนี้แหละมันจะมีประโยชน์อะไรผมถามนิดนึงมันจะมีประโยชน์อะไรเงินในธนาคารร้อยล้านเดี๋ยวลูกก็สร้างวีรกรรมหมดเป็น50 ล้านฉะนั้นตู้เซฟอะไรก็ช่างมันสู้ตู้ของอัลลอฮ์ได้ไหมฉะนั้นเคยฟังหรือยังเรื่องของอบูบักรพี่น้องฟังหรือยังเนี่ยผมจำได้นะผมอ่านบ่อยแต่พี่น้องอ่ะแกล้งลืมนะแกล้งลืมหรือจะเอาใหม่อัลลอฮุอักบัรไม่เล่าแล้วนะตั้งแต่หลังอาทิตย์นี้ไปไม่เล่าแล้วจะถามอย่างเดียวพอผมเริ่มเล่าพี่น้องก็จะร้องอ๋อพี่น้องครับ
ท่านเซนาอุมาริมคัตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าเอาอีมานของอบูบักรมาเทียบกับมนุษย์ในดุนยาปัจจุบันนี้อีมานของอบูบักรจะหนักกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรทำไมล่ะครับฟังให้ดีมายุคบิรนาฟีฮิรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่รอซูลของเราได้เล่าให้เราฟังถึงการอีมานที่เข้มแข็งของอบูบักรอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่ามันอัมฟะกะซาวไยนีมินชัยอ์อินมินันอัชยาฟีซะบีลิลลาห์ดูอียามินอบวาบยะนีอันญันนะใครก็ตามที่บริจาคไป1คู่เอาเลี้ยงงัวบริจาคเรื่อยทีละคู่เลี้ยงแพะก็บริจาคเรื่อยทีละคู่ในบรรดาสิ่งต่างๆในทางของอัลเลาะห์เขาจะถูกเรียกจากประตูนั้นก็คือประตูสวรรค์ฟังให้ดีนะครับกี่ข้อเดี๋ยวผมจะถาม1แล้วนะยาอับดุลลอฮ์ฮาซัลคอยรประตูสวรรค์จะเรียกโอบ่าวของอัลเลาะห์เอ๋ยนี่คือความดีของเจ้าฟะมังกานะมินอะลิศศอลาดูอียะมิมบาบิศอลาใครที่เป็นคนที่ละหมาดทั้งฟัรดูเขาจะถูกเรียกจากประตูของการละหมาดวะมังกานะมินอะลินญิฮาดใครที่เป็นบุคคลที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์จะมีนัดอะไรก็ช่างวันนี้ไม่รับนัดใครทั้งสิ้นนอกจากนัดของอัลเลาะห์ญิฮาดหรือเปล่าเรามาเนี่ยต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์หรือเปล่าให้รู้ด้วยว่าญิฮาดมันหลายอย่างก็จะถูกเรียกจากประตูญิฮาดไม่บอกนะว่ากี่ประการแล้ววะมังกานะมินอะลิศศอดะกะฮ์ใครก็ตามที่เป็นคนที่บริจาคพี่น้องผมจะถามพี่น้องว่าอะไรที่มันแรงที่สุดสามารถพัดภูเขาระเบิดได้อะไรรู้ไหมหึไรแรงกว่าระเบิดอีกอะไรรู้ไหมลมไงมาถึงเรื่องนี้ต้องคุยอัลลอฮ์ได้สร้างแผ่นดินแล้วก็ให้มันแผ่ใหญ่ไปทั่วโลกและอัลลอฮ์ได้สร้างภูเขาแล้วเราก็เหวี่ยงไปตามจุดต่างๆเพื่อจะล็อกไม่ให้ไหวอัลลอฮ์สร้างเหล็กมาเลยกัดทึ่งทุกเรื่องเลยโอ้อัลลอฮ์ท่านจะสร้างอะไรไม่แกร่งกว่าเหล็กได้ไหมได้อัลลอฮ์สร้างไฟเมื่ออัลลอฮ์สร้างไฟแล้วมาเลยกัดถามโอ้อัลลอฮ์ท่านจะสร้างอะไรให้มันแกร่งกว่าไฟได้ไหมพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างลมเห็นไหมตึกใหญ่ๆเรียบร้อยไหมพออัลลอฮ์สร้างลมมาเลกัดบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ท่านจะสร้างอะไรให้มันแข็งกว่าลมได้ไหมอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นบีเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายมารู้มันแข็งกว่าอะไรทั้งหมดในดุนยาทำได้ไหมครับเมื่อซองมาอัลลอฮ์เจอทะซองแล้วกูไปที่ยายไม่อยากมาอีกแล้วอย่าพูดเด็ดขาดทำไมล่ะครับอัลลอฮ์บอกเราต้องบริจาคเท่านั้นเท่านี้นะบอกหรือเปล่าไม่ได้บอกเลยแสดงว่าเขาเป็นคนใจดำสุดๆพี่น้องไม่พูดอย่างนี้พูดยังไงอะเหรียญหนึ่งก็บริจาคได้อัลลอฮ์จะให้ใหญ่เหมือนภูเขาในอาคิเราะห์แต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะไซตอนไม่มีอย่างอื่นครับไม่มีอย่างอื่นฉะนั้นเขาก็จะถูกเรียกจากประตูสดก่อว่ามังการมีอลิสยามใครเป็นบุคคลที่ถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์ก็จะถูกเรียกจากประตูอัสยามคือประตูอัรยานฟะกอลาอบูบักผมอ่านตรงนี้แล้วก่อนน้ำตามันซึมครับพี่น้องกี่อย่างครับใครจำได้5หรือ6ห้าหนึ่งเอาผมนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าอบูบักรซิดดีกบอกว่ามาอัลาฮาซัลลัซียุดอามินติลอบวาบมินดารูรอตินความหมายนี้คืออะไร
มีไหมที่จำเป็นที่เขาจะถูกเรียกทุกประตูคนเดียวทุกประตูยารอซูลุลลอฮ์อุรอซูลเอ๋ยมีไหมคนคนเดียวถูกเรียกทุกประตู5ประตูนี้นะอัมนบีบอกมีวะอัรจูอันตะกูนะมินฮุมยาอับบักหวังว่าท่านเท่านั้นที่จะถูกเรียกทุกประตูครับพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับอบูบักเหลืออะไรให้กับลูกหลานคนในครอบครัวจำได้ไหมวันที่ขนไปหมดถ้ายุคนี้มีโฉนดก็เอาไปด้วยแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์ตำหนินบีถามว่าท่านเหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวของท่านตอบสิครับอบูบักรตอบไงฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลนี่ไงถ้าเอาอีหม่านของคนในดุนยาปัจจุบันนี้มาชั่งกับอีหม่านของอบูบักรไม่มีใครจะหนักเหมือนกับอีหม่านของอบูบักรให้เรานึกเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาจะบริจาคอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเราต้องทำนั้นทันนี้เราถึงจะทำได้ถ้ายังมีสิ่งขวางนั่นใส่ต่อแล้วและการที่เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาน่ะอย่าทิ้งวงศาสนาและต่อไปนี่พี่น้องต้องดักมาเช้านะเพราะผมออกจากบ้าน 7:00 นผมมาพบบรรยายเลยเพราะผมจะบรรยายเยอะๆใครมาเช้าแสดงว่าไม่เตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนผมจะพูดก่อนด้วยรอตะกี้บอกเดี๋ยวรออีกนิดนึงผมพูดอย่างนี้แล้วมันสนุกนะมันพูดแล้วมันเห็นภาพมันสบายใจจะเกิดอะไรปั๊บอัลลอฮ์ก่อนเลยใช่เปล่าพ่ออยู่ในวงซิกรุลลอถ้าอยู่ในวงไซตอนล่ะอัลลอฮ์เฮ้ยกูทำไมโดนจะอย่างเดียวในบาลาอย่างเดียวแหละนั่นแหละวงไซตอนแล้วที่ท่านอยู่อัลลอฮุอักบัรเอาย้อนกลับมาพี่น้องครับหมดเลยนะเนี่ยยุฟตานุฟิสรอ1นะถูกทดสอบด้วยความสุขด้วยความทุกข์ว่าท่านจะขอบคุณอันแรกแล้วจะสบัดอันที่สองไหมถูกทดสอบให้รวยถูกทดสอบให้จนถูกทดสอบสุขภาพดีถูกทดสอบพยายามป่วยถูกทดสอบให้เป็นหมันและกระลูกเยอะสอบทั้งหมดและอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสูเราะห์อังกะบูตอายะห์ที่1ถึง2อัลิฟลามมีมอะฮาซิบันนาสอายุตรกูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุตนูนเป็นคำถามครับพี่น้องเป็นคำถามของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรมนุษย์นะคิดไปหรือว่าการที่พวกเขาถูกให้มามีชีวิตในดุนยาให้เขาให้กล่าวว่าอีหม่านโดยไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือเจ็บไหมครับมนุษย์นะคิดไปหรือว่าการที่เราให้เขามาอยู่ในดุนยาในสภาพที่ไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือเพราะนั้นเวลาเราจะโดนอะไรก็ช่างนั่นคือการทดสอบของอัลลอฮ์พอรู้อย่างนี้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนิ่งได้มีโอกาสละหมาดดูฮาได้มีโอกาสละหมาดกิยามุลเลนฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอินนาบัยนายาดิชะอัยยามันยันซิลุฟิฮาอัจญะฮลุวะยุรฟะอุลอิลมุวะยักซุรุฮัรจุวัลฮัรจุท่านนบีมูซาบอกว่าในขณะที่ก่อนจะเกิดวันกิยามัตนั้นมันมีอีกหลายวันครับนะความไม่รู้จะปกคลุมลงมาบนสังคมความรู้จะถูกยกการฆ่าจะเกิดกันมากมายก่ายกองวัลฮัรจุซอฮาบะห์ถามอะไรล่ะรอซูลฮัรจุก็คืออัลกอตลการฆ่านั่นไงเดี๋ยวจะให้จบตอนนี้พี่น้องจะได้มองเห็นภาพที่มันเกิดในซิคอแอนอะไรครับสยามพารากอนตรงเลยเราบอกไว้แล้วยาบาลูวุลพิตุมดาให้นามายาตามันนันมุสลิมเมาต์อัลันฮายาตพิตนาเนี่ยมันจะสุดๆจนกระทั่งคนมุสลิมเนี่ยหวังที่จะตายดีกว่ามีชีวิตในโลกนี้พี่น้องคนมุสลิมเขาหวังว่าเขาตายดีกว่าเขามีชีวิตในโลกนี้ทำไมล่ะครับเพราะมันเต็มไปด้วยบาลาเต็มไปด้วยการทดสอบฟะฟีซาลิกะยุคบิรุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีหะดีษอัลลซียุรวีอันฮุอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอล
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ลาตะกูมุสซะวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดอยู่ไปเถอะครับฟังให้ดีนะฮัตตายะมุรรอรอญุลบิกอบริรรอญุลจนกระทั่งคนคนหนึ่งผ่านกุโบของคนคนหนึ่งและเขากล่าวว่ายาไลตานีกุนตุมากานะโอ้ความหวังของฉันหวังว่าฉันไปนอนแทนที่ในกุโบและแกมามีชีวิตในดุนยาดีกว่ามันจะขนาดนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและถ้าลูกหลานของเราไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องฉะนั้นวะซาลิกะอันนั้นนาสฟีฮาซัลฮาลมนุษย์สังคมในขณะนั้นตุสลาบูกูลูฮุมปัญญาของเขาถูกครอบงำไปหมดแล้วแยกอะไรไม่ออกแล้วฉะนั้นตอนอยู่ดุนยาต้องชัดเรื่องของอะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ไม่ชัดไม่ตอบาตัวยังทำชิริกอยู่นรกสถานเดียวแต่อย่างอื่นถ้าประสงค์จะอภัยก็ให้อภัยพี่น้องฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยอาจจะส่งลูกไปโรงเรียนที่สวนทางกับรอซูลก็ได้หรือบริจาคทรัพย์สมบัติไปในทางที่สวนทางอัลลอฮ์รอซูลก็ได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นวะตัสตะฮกิมุฟีฮิมุลฟิตันพี่น้องครับฟิตนะห์มามีอำนาจเหนือพวกเขาหมดแล้วอยู่ดุนยาแบบเบอร์รู้จักคำว่าเบอร์ไหมอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นวายักตะลิตุศอลิหุบิลฟาซิดฮัตตาลายะดริลกอติลฟีอัยชัยอ์นกอตัลพี่น้องครับคนดีกับคนชั่วเนี่ยสังคมร่วมกันจนกระทั่งแยกกันไม่ออกว่าคนที่ฆ่าเขานั้นน่ะไปฆ่าเขาทำไมจริงหรือเปล่าครับสยามพารากอนวะลายะดริลมักตุนอะลาอัยชัยอ์นกอติลและไอ้คนที่ฆ่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราไปฆ่าเขาทำไมไอ้คนที่ถูกฆ่าว่าเราไปทำอะไรกับมันมันมาฆ่าเราจริงไหมครับพี่น้องและคนไม่ได้มาน่าสงสารไหมครับฮะพี่น้องกามาวรดาฟีซาลิกันฮะดีษอันฮุซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันมุสลิมฮะดีษอบีฮุไรเราะห์กอละจนกระทั่งหะดีษของมุสลิมจากอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ในหะดีษของมุสลิมในเรื่องของอันฟิตนะห์นั่นฟิตนะห์แล้วเขาบอกว่าวัลลาซีนัฟซีบิยะดิฮ์ขอสาบานด้วยตัวของฉันกี่อยู่ใต้ประหัตของอัลลอฮ์ลาตัซฮะบุดดุนยาดุนยายังไม่หายจากเราไปยังอยู่ด้วยกันฮัตตายาติอลันนาสิยาวมนจนกระทั่งวันหนึ่งมาอยู่กับพวกมนุษย์ได้เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์อะไรครับลายัตรีกอตินฟีมากตันไอคนที่ฆ่าเขาไม่รู้ว่าเราไปฆ่ามันทำไมวลานมักตูลฟีมากตินและไอคนที่ถูกฆ่าก็ไม่รู้เราทำอะไรมันฆ่าเราจริงไหมครับพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดุนยาเก็บเอามาคิดเก็บเอามาพิจารณาเก็บเอามาติดตองจะได้ส่งลูกเรียนมรดกของท่านนบีนบีทิ้งมรดกไว้เป็นเงินหรือเปล่าครับเปล่าครับทิ้งไว้เป็นความรู้ทุกคนขอดุอาให้ผมว่าให้สุขภาพดีอย่าเจ็บไข้พี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าใครที่อิมานของเขาเต็มร้อยมีความยากินกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์ให้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้สุขภาพดีอย่าเจ็บอย่าไข้มีร้อยล้านแต่นอนติดเตียงมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู